เอาละฮะยินดีต้อนรับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับก็อยู่กับพระคนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือมานั่งตรงไหนสักที่หนึ่งนะฮะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมนะครับก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับระบบฮีโร่เลเวลนะครับระบบฮีโร่เลเวลเนี่ยคือระบบนะครับที่ช่วยเพิ่มค่านะฮะสเตตัสต่างๆของตัวละครนะครับที่นะที่เลเวลตันแล้วนะครับหรือเลเวล90นะครับในแพทนี้ก็ตันที่เลเวล90นะครับโอเคทีนี้ค่าเนี่ยนะครับของฮีอะไรนะฮีโร่เลเวลเนี่ยมันนะครับจะตันอยู่ที่เลเวล50นะครับที่ผมไปหาข้อมูลมาได้นะครับก็คือตัวนี้นะครับจะตันที่เลเวล50เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้ค่าเนี่ยมันขึ้นมานะครับก็คือแถบตรงนี้นะครับถ้าเราเลเวลตันแล้วเนี่ยใช่ไหมตรงนี้นะก็จะขึ้นคำว่าแม็กนะครับแม็กเสร็จปุ๊บมันก็จะมีค่านี้ขึ้นมานะครับมันก็จะมีบอกว่าเนี่ยครับฮีโร่ EXP นะครับ834ทับ841นะฮะก็คือวันเนี้ยนะครับเก็บได้นะครับเก็บได้แค่841ต่อวันนะครับแล้วมันก็จะรีเซ็ตนะครับส่วนนะครับปริมาณต่อสัปดาห์นะครับฮีโร่อีโทษนะครับฮีโร่นะครับ EXP รายสัปดาห์ก็คือสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราสามารถเก็บได้นะครับ 3,500 นะครับคือทุกตัวละครรวมกันที่เรามีอยู่นะครับก็ลงดันมันก็จะรวมเก็บทั้งหมดเลยนะครับเก็บทั้งหมดเลยเอาตัวไหนมาเก็บก็ได้มันก็ขึ้นเหมือนกันเพราะว่าค่าเนี่ยนะครับมันฮะมันใช้ยังไงล่ะมันใช้รวมกันหมดเลยนะครับตัวละครที่มีเลเวล90เป็นต้นไปนะครับแล้วนะฮะเราจะดูได้ยังไงนะครับว่าตอนเนี้ยเลเวลฮีโร่เนี่ยเราเท่าไหร่นะครับเมื่อเราเลเวล90แล้วบางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าตัวนี้มันเท่าไหร่เราก็กด P ขึ้นมาดูครับกด P แล้วตรงนี้นะฮะก็จะมีบอกว่าเลเวลฮีโร่เลเวลนะครับอยู่ที่เลเวล14นะครับของตัวผมตอนนี้อยู่ที่เลเวล14นะเพราะว่าไม่ค่อยได้เก็บนะครับขี้เกียจ นะครับแล้วมันก็จะมีค่าสเตตัสต่างๆขึ้นมาโชว์นะครับขึ้นมาโชว์ประมาณนี้นะโอเคไหมครับก็มีตามนี้นะครับค่าต่างๆก็จะมีนะครับแต่ที่สำคัญคือมันเพิ่มไฟนอลดาเมจด้วยนะครับสูงสุดนะครับไฟนอลดาเมจเพิ่มที่200นะครับ200250นะครับ250 250ไฟนอลดาเมจนะครับนะฮะโอเคนะครับสำหรับตรงนี้แล้วทีนี้นะครับแล้วเราจะหาค่าเนี่ยเราจะหาแบบไออะไรนะไอ EXP ของฮีโร่เนี่ยหาได้จากไหนนะครับสำหรับหลักๆเลยนะครับหลักๆอันแรกเลยที่เนี่ยที่สามารถเก็บได้นั้นก็คือครับดันเจี้ยนนะครับดันเจี้ยนทั่วไปที่เราเลยครับลงรายวันก็ได้นะครับลงรายวันก็ได้ลงเน็ตต่างๆก็ได้เหมือนกันนะครับลงเน็ตอะไรนะครับแล้วเราเนี่ยก็นะครับสามารถเพิ่มนะครับไปนะฮะไปพวกออนเซ็นนะครับไปแช่น้ำพุนะครับในวันอาทิตย์นะฮะก็จะเพิ่ม e hero e p ได้เหมือนกันนะครับสำหรับวันอาทิตย์นะฮะเดี๋ยวเราไปดูแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยววาร์ปไปเลยแล้วกันนะเพื่อให้มันดูนะครับออนเซ็นเข้าไปที่ฟาร์มผักนะครับเข้าไปฟาร์มผักก่อนโอเคตรงนี้ก็รอนะครับแล้วก็เข้ามาตรงนี้นะครับเข้ามาตรงนี้นะฮะเนี่ยตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะบอกว่าเข้าฮอตนะครับนี่เห็นไหมฮะวันอาทิตย์นะครับซันเดย์นะเนี่ยอันนี้นะครับวันอาทิตย์นะเพิ่ม EXP นะครับก็เพิ่ม EXP แล้วก็นะฮะเพิ่ม EXP ให้แล้วก็เพิ่มได้ฮีโร่ EXP ด้วยนะครับสำหรับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวทีนี้นะครับอันที่2เนี่ยหาได้จากไหนอันที่2ก็คือหาได้จากโคโลเซียมครับโคโลเซียมคืออะไรเดี๋ยวไปดูกันครับกลับเมืองแป๊บโอเคนะครับเมื่อนี้ละทีนี้นะครับอันที่2เนี่ยก็คือโคลอเซียมครับโคลอเซียมหาได้จากไหนเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะผมไม่มั่นแน่ใจเหมือนกันว่าโคลอเซียมมันจะอยู่ตรงนี้มันหายไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะครับโคลอเซียมโคลอเซียมโคลอเซียมอยู่ตรงไหนหาแป๊บโอเคนะครับไอตอนโอเคผมก็เจอแล้วนะฮะสำหรับตรงนี้ที่อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงรายวันนะครับอยู่ตรงรายวันที่เราก็เข้ามาหานะครับคนนี้นะฮะคนนี้คลิกเข้าไปครับแล้วก็เลือกที่ร้านค้านะครับแล้วก็เข้าที่โคโลเซียมช็อปนะทีนี้นะครับการที่เราจะแลกเนี่ยนะฮะเราต้องมีเหรียญนี้ครับเหรียญที่ได้จากการ PVP นะครับได้จากการ PVP มานะครับก็คือไป PVP ไม่ได้นะครับใช้นะ75เหรียญนะครับตอนนี้ผมมีแค่21เองนะครับใช้25เหรียญใช้นะโทษๆนะครับขอประทานอภัยด้วยใช้75เหรียญนะครับแล้วก็แลกได้แค่2ครั้งต่อสัปดาห์นะครับก็รวมๆกันแล้วก็น่าจะได้นะครับ100นะครับโดยเฉลี่ยก็100นะครับโอเคนะครับสำหรับตัวที่3นะครับไนท์แมนนะครับถ้าผมจำไม่มีผิดนะครับ
ป็นไนท์แมนนะครับไอแล้วคะแนนไนท์แมนเนี่ยหาได้จากไหนคือลงไนท์แมนนะครับหามาได้ในพวกคะแนนต่างๆนะครับผมยังไม่แลกเลยเนี่ยก็อยู่นะครับทีนี้เราก็มาแลกที่ตัวนี้ครับเลือกทั่วไปนะครับแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับก็ได้EXP มานะครับเป็น50นะครับใช้ 2,000 ไนท์แมนนะครับในการแลกนะครับคะแนนไนท์แมน 2,000 นะครับคือแล้วก็แลกได้แค่นะครับ2ครั้งต่อสัปดาห์นะครับสำหรับตรงนี้นะฮะแล้วก็ทางนะครับตัวอีกอันหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งเลยที่ค่อนข้างที่จะนี้ก็คือตรงนี้โอเคเมื่อเราเข้ามาในสวนแล้วนะฮะตรงนี้นะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับเข้ามาคุยกับตัวกล่องกระต่ายแล้วก็ดูฮีโร่นะครับตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้ก็สามารถแลกได้เหมือนเดิมนะครับใช้นะครับตะเกียงนะครับตะเกียงที่เราหามาได้เนี่ยตัวนี้ไม่ใช่ตะเกียงนะครับเป็นนะครับมันจะเป็นตัวสีทองๆนะครับสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเอ้ยไม่ใช่สิเออใช่แล้วนะครับแล้วก็นะครับตัวนี้นะครับใช้เป็นตัวที่เราหาลงกระต่ายได้นะครับผมอ่านไม่ออกเหมือนกันว่าอ่านว่าอะไรนะครับแต่ว่าเราถ้าเราลงกระต่ายได้เนี่ยเราก็จะได้ตัวนี้มาผมไม่มั่นใจว่ามันอ่านว่าอะไรนะครับแต่ว่าใช้ตัวนี้นะครับแลกใช้30อันนะครับแล้วก็แลกได้แค่สัปดาห์ละ1ครั้งนะครับทั้ง2อันเลยนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับเออแล้วก็ที่ไออะไรนะลืมอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือไอในน้ำยาเติมเนี่ยเราสามารถซื้อเติมได้นะครับสามารถเอามาเติมได้ถึงแม้ว่านะถึงแม้ว่าตัวละครเราเนี่ยมันจะเต็มแล้วนะครับถึงเต็มก็สามารถที่จะกดใช้งานได้นะครับสามารถกดใช้งานได้เลยนะฮะแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับสำหรับการรีเนี่ยครับเป็นรายสัปดาห์เนี่ยก็ตามปกติครับเซิร์ฟไทยก็นะฮะเซิร์ฟไทยก็วันเสาร์นะครับเซิร์ฟไทยก็วันเสาร์นะครับประมาณนะครับ9 โมงนะ9โมงนะครับโอเคนะครับสำหรับผมนะครับก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็หมดแล้วนะครับที่มานะครับหวังว่านะครับคลิปนี้คงได้ประโยชน์นะครับคงมีประโยชน์สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับหรืออาจจะเป็นผู้เล่นเก่าที่ยังไม่รู้นะครับทุกท่านนะครับโอเคนะฮะก็ต้องขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมนะครับถึงจุดๆนี้นะฮะแล้วก็ทุกคนนะครับที่ติดตามกันมานะครับโอเคไว้คลิปต่อไปนะฮะจะเป็นอะไรเดี๋ยวก็ติดตามไว้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ